วันนี้เรามีเมนูขนมจีนแกงใต้ขาไก่นุ่มมาฝากค่ะเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ขาไก่ต้มจนกระทั่งเดือดหรี่ไฟให้อ่อนเคี่ยวจนขาไก่สุกนุ่มใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกแกงใต้และกะปิคนให้เข้ากันใส่ขาไก่ที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีกปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงจัดรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมจะต้องรอติดตามกันนะคะ